สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางเอ็มไทยวันนี้เป็นวันอังคารที่28พฤศจิกายนนะคะก่อนเข้ารายการอาจารย์รักก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งเอ็มไทยก็มีสิ่งดีๆให้กับทุกท่านนะคะโดยเฉพาะวอลเปเปอร์ชุดพญานาคเกี้ยวมหาโชคโภคทรัพย์ที่ผ่านพิธีบวงสรวงโดยอาจารย์คาถาชินบัญชรแล้วก็ยังมีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมแล้วก็ยังเสริมดวงความรักให้มั่นคงด้วยชุดนี้จะมีราคาเพียง199บาทนอกจากนี้นะคะอีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะคะที่จะทำให้ท่านนะคะได้เฮงก่อนใครเพื่อรับปีมังกร2567กับการเข้าไปอ่านคำทำนายไพ่ยิปซีกับอาจารย์คาถาชินบัญชรในราคาเพียง129บาทพร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษมากมายเช่นวอลเปเปอร์เสริมดวงประจำราศีเคล็ดลับเสริมดวงชะตาสรุปภาพรวมดวงชะตาในปี2567แล้วเอ็มไทยก็ยังนำรายชื่อของท่านเนี่ยค่ะเข้าไปร่วมกับกิจกรรมเอ็มไทยพามูเพื่อเสริมดวงให้กับคุณตลอดทั้งปีเลยทีเดียวท่านใดสนใจก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์คำบรรยายใต้คลิปที่อาจารย์รักได้แปะไว้ให้หรือถ้าเกิดดาวน์โหลดไม่ได้ทักกันมาค่ะที่เฟซบุ๊กเอ็มไทยมาดูกันนะคะว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์วันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีวันนี้หากคุณทำงานอยู่เนี่ยจะต้องระมัดระวังการถูกผู้ใหญ่ตำหนิหรือหากคุณเป็นเจ้าของกิจการก็ต้องระมัดระวังการให้เครดิตลูกค้าหน้าใหม่นะคะความรักสดใสหากใครก็แล้วแต่มีขัดเคืองใจกันอยู่วันนี้ก็จะได้รับข่าวดีนะคะจะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขใจเลยทีเดียวล่ะการเงินเนี่ยจะมีการใช้จ่ายอย่างมากโหอยู่พอสมควรกับความสับเพร่าที่คุณเนี่ยจะทำข้าวของตกหล่นสำหรับดวงชะตาคนที่เกิดวันพุธวันพุธกลางคืนแล้วก็วันเสาร์นะคะวันนี้ค่ะด้านการงานที่ทำอยู่เนี่ยนะคะแม้ก่อนหน้านี้อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาได้แต่วันนี้ทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือมากกว่าแต่ก่อนเหมาะกับการเดินเรื่องในเรื่องของการเงินนะคะหรือการเอ่ยปากทวงหนี้สินต่างๆก็จะได้รับการตอบรับได้เป็นอย่างดีเช่นกันระมัดระวังเรื่องของความรักนะคะคำพูดคำจาที่คุณพูดไม่คิดเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่โตได้สีมงคลเป็นสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีดำแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมดวงการงานจะมีพระปิยะมหาราชหลวงพ่อโสธรแล้วก็องค์พระพิฆเนศส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมในเรื่องของการเงินกับโชคลาภก็จะมีท่านท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลแล้วก็พระราหูเครื่องประดับเสริมดวงนะคะในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นเครื่องประดับที่เป็นพลอยสีม่วงหรือเครื่องเงินแล้วท่านที่เกิดใจวันนี้นะคะหรือเดือนพฤศจิกาของรอบสัปดาห์นี้เวลาเราจะทำบุญเสริมดวงวันเกิดนะเน้นค่ะในเรื่องของการสร้างพระประธานหรือการใส่บาตรนะคะการทำบุญเลี้ยงพระก็ดีจะต้องมีอาหารที่มีลักษณะเป็นเส้นๆนะตรงนี้จะช่วยเสริมดวงให้หน้าที่การงานมีความมั่นคงค่ะแล้วก็กิจการต่างๆก็จะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังเสริมดวงของสุขภาพด้วยมาดูตัวเลขกันค่ะเมื่อวานนะคะที่วางไว้ในรอบ 17.30 นเนี่ยเลขที่ออกคือ0 3 1แล้วก็58รอบนี้ตัวเลข1เข้ามาในหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็ชุดวินเข้ามา2ตัวบนด้วยคือเลข31มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันอังคารที่28พฤศจิกายนรอบ 17.30 นชุดวีเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข4เลข5เลข6เลข0ในที่เลข2กับเลข4ชุดจับคู่21 23 27 28 29 14 34 74 84 94แล้วในรอบ 18.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข3เลข5เลข1เลข6เลข9ในพื้นที่เลข3กับเลข5ชุดจับคู่30 32 34 37 38 05 25 45 75 85แล้วในรอบเวลา 19.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข7เลข8เลข3เลข1เลข2เน้นไปที่เลข7กับเลข8ชุดจับคู่ค่ะ70 74 75 76 79 08 48 58 68 98ก็เป็นการวางตัวเลขเด่นทั้ง3ช่วงเวลาของวันนี้เลยนะคะทุกท่านมีโอกาสอย่าลืมนะคะหมั่นทำบุญหมั่นทำทานโชคลาภจะได้วิ่งเข้ามาหาเราขอบคุณค่ะทุกกำลังใจที่ได้กดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์รักวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์รับโชคสวัสดีค่ะ